สวัสดีค่ะเจอพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็แวะมาทักทายนะคะหลังเลิกงานนานแล้วที่พี่ต้นไม้ไม่ได้มาพูดคุยในช่องพี่เทเลอร์นะคะปกติแล้วพี่ต้นไม้จะมีอยู่2ช่องนะคะช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องของนักร้อง 9G นะคะเป็นช่องบันเทิงเป็นช่องที่สร้างสีสันแล้วก็สร้างความสุขให้กับเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามานะคะถ้าท่านไหนอยากจะร้องเพลงก็เรียนเชิญที่ช่องอเทน่า 9G นะคะเป็นช่องที่เราจะร้องเพลงกันเกือบทุกวันนะคะแต่สำหรับช่องนี้นะคะพี่เชิญไว้ก็ตั้งใจเอาไว้ว่านะคะตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้ต่างๆหรือการให้กำลังใจนะคะวันนี้พี่เชิญไว้ก็ว่างนิดนึงนะคะหลังเลิกงานก็อยากจะแวะมาให้กำลังใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ทำช่อง YouTube นะคะไม่ว่าเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าหรือเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งรู้จักพี่ต้นไม้พี่ต้นไม้ก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านไหนที่กำลังทำช่องใหม่หรือกำลังจะสร้างช่องใหม่นะคะพี่ต้นไม้ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็สนับสนุนในการทำช่องนะคะแล้วก็ถ้าหากช่องไหนต้องการเวลาอยากเชิญนักร้อง 9G ไปร้องเพลงก็มาทักทายพี่ต้นไม้ได้นะคะพี่ต้นไม้เต็มใจช่วยแล้วก็เต็มใจให้กำลังใจและวันนี้สิ่งที่จะมาพูดนั้นก็คือเรื่องของกำลังใจนะคะกำลังใจหลายๆคนก็อยากได้แล้วก็อยากเจอไม่ว่าเราจะพบเจอปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าเรื่องที่จะทำให้เรารู้สึกไม่ดีหรือว่าเรารู้สึกท้อหรือว่าเราผิดหวังอะไรสักอย่างอย่างเช่นถ้าเราผิดหวังในเรื่องของอะไรอ่ะในเรื่องเอาอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะสมมติว่าเรามีเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเราไว้ใจมากมีอะไรเราก็คุยมีอะไรเราก็ปรึกษาอยู่มาวันหนึ่งแล้วก็ผิดใจกันเราก็รู้สึกท้อแท้นะคะรู้สึกท้อแท้จริงๆแล้วเราไม่อยากเสียเพื่อนที่ดีไปแล้วก็เสียมิตรภาพที่ดีนะพี่จดหมายกำลังจะหมายถึงแบบนี้สมมติว่าเรามีมิตรภาพที่ดีบนโลกออนไลน์หรือในชีวิตจริงของเราไม่ว่าเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบนโลกออนไลน์บนโลกโซเชียลบนโลก YouTube นะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราจริงใจให้กับเพื่อนเพื่อนก็จะจริงใจกับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราผิดหรือขัดใจกันมันก็เสียความรู้สึกคือสิ่งที่หลายๆคนต้องการนะคะพี่ต้นไม้เชื่อแน่นอนว่ากำลังใจหลายๆคนต้องการกำลังใจนะคะเมื่อเรารู้สึกท้อเราก็ต้องการมีคนปลอบใจเพื่อนที่ดีก็จะให้กำลังใจเรานะตัวพี่ต้นไม้เองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เวลารู้สึกท้อก็ต้องการกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจที่มาให้กำลังใจพี่ต้นไม้แล้วก็พี่ต้นไม้หวังว่าเราจะมีเพื่อนบนโลกโซเชียลที่มีแต่สิ่งดีๆให้กันมีความรู้สึกดีๆให้กันมีอะไรก็แบ่งปันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ช่องน้องใหม่ท่านไหนที่ยังไม่รู้จักกด YouTube หรือว่าโดนประสบการณ์ในการทำ YouTube คือแต่ละช่องนะคะจะมีประสบการณ์เหมือนไม่เหมือนกันแล้วก็กดของแต่ละช่องไม่เหมือนกันบางทีทำเหมือนกันแต่ก็โดนไม่เหมือนกันนะคะก็ถ้าท่านไหนแบบท้อน่ะที่ต้นไม้ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็กำลังใจที่สุดดิดกำลังใจที่ดีที่สุดนั้นก็คือกำลังใจให้กับตัวเองเมื่อเราให้กำลังใจตัวเองแล้วเราก็ไปให้กำลังใจเพื่อนๆ นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมกำลังใจจากพี่ต้นไม้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกับพี่ต้นไม้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบาย